ก่อนอื่นต้องเข้าใจความเป็นมาแล้วก็วิธีทำเขาก่อนนะครับคือหนึ่งต้องยอมรับว่าบ้านเราตอนนี้เนี่ยคนจนในเมืองนี่อัตราเพิ่มขึ้นทุกวันทั้งเมืองใหญ่เมืองเล็กครับทีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่โดยส่วนตัวผมก็ชื่นชมนะรัฐบาลท่านนายกทักษิณที่หยิบปัญหานี้มาแก้ไขตอนนี้สิ่งที่ท่านนำเสนอเนี่ยจะถูกหรือผิดเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งการช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยกับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยท่านไปดูงานที่รัสเซียเห็นเขาทำสามารถให้คนจนเนี่ยมีที่ดินแล้วก็มีบ้านอยู่ได้ได้เป็นแฟลตจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านชุดอะไรก็แล้วแต่ท่านก็กลับมาแล้วก็มาผลักดันนโยบายว่าในบรรดาคนจนในเมืองซึ่งเขาประเมินไว้ว่า1ล้านครอบครัวทุกจังหวัดทั้งหมดในสุดก็ตั้งเป้าว่ารัฐบาลเนี่ยจะหาทางจัดการให้เกิดบ้านเอื้ออาทรขึ้นมาจำนวน 600,000 หน่วยครับทั่วประเทศครับผม 600,000 หน่วยเนี่ยท่านตั้งหลักจะทำใน5ปีปีละ 120,000 นะฮะแล้วก็จะมีวงเงินที่ใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้สำเร็จเนี่ยสำหรับพวกผู้รับเหมาอะไรทั้งหลายเนี่ยหลังละหน่วยละ 420,000 ครับแล้วจะเอาขายชาวหน่วยละไม่เกิน 420,000 แล้วก็จะขายให้ชาวบ้านคนจนเนี่ยผ่อน 390,000 ครับตอนนี้ท่านก็กำหนดคนจนก็คือผู้มีรายได้เดือนละไม่เกิน 15,000 ต่อเดือนครับนะฮะแล้วก็การผ่อนเนี่ยท่านให้ผ่อน30ปีประเมินตอนเริ่มต้นเนี่ยกะว่าจะผ่อนเดือนละ 1,500 แต่ตอนนี้ 2,400 แล้วนะครับนะฮะเอาละตอนนี้ 2,400 แล้วครับแล้วก็ผ่อน30ปีครับแต่ถ้ายังผมนี่แก่หน่อยอาจจะ20ปีเขาอาจจะตายไวก็แล้วแต่ครับ ทีนี้เอาละจะมีงบส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐจะอุดหนุนให้นะครับที่เหลือนี่ไปกู้เท่าที่ทราบจะอุดหนุนให้หลังละ 80,000 ที่เหลือก็ไปกู้แบงก์มาทีนี้วิธีคิดวิธีทำเนี่ย ก็ดูภาพตัวอักษรบนนี่นะครับคุณอาครับคือวิธีคิดวิธีทำของท่านเนี่ยคุณอาซูมภาพตรงนี้คือการที่จะให้การเคหะบอกคุณจงเป็นนักจัดสรรบ้านเถิดสิ่งแรกในการเคหะจะต้องทำก็คือจะต้องได้ที่ดินที่เหมาะสมนะฮะที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยครับที่ไหนก็ได้ครับผมได้ที่ดินที่เหมาะสมฮะที่น้ำไฟถนนเข้าถึงครับเสร็จแล้วก็จะมีความหนาแน่นว่าแปลงนี้ถ้าทำเป็นบ้านเดียวจะได้กี่หน่วยถ้าทำเป็นคอนโดได้กี่หน่วยเอางี้เราสมมติว่าแปลงนี้ยัดบ้านลงไปได้พันหน่วยนะฮะครับเอาละพอได้ที่ดินพับแล้วคำนวณแล้วได้พันหน่วยผังเสร็จแล้วก็จะมาคือเราจะสร้างบ้านโดยไม่รู้จะมีคนอยู่หรือเขาก็จะให้มีกระบวนการการตลาดหาผู้จองให้ได้ 200% คือ2เท่าของพันหน่วยซึ่งในที่นี้ก็คือ 2,000 คนครับเอาละได้ที่ดินได้ลูกค้าแล้วจะลงมือก่อสร้างพอตอนลงมือก่อสร้างเนี่ยก็จะเอาชื่อ 2,000 คนเนี่ยที่จองไว้เนี่ยมาจับสลากมีผู้โชคดี 1,000 คนครับอีก 1,000 ก็รอโครงการต่อไป 1,000 คนเนี่ยก็จะผ่อนดาวไปเดือนละ300แล้วก็ลุ้นให้บ้านเสร็จลุ้นสมมติว่าแล้วเสร็จนะฮะพอแล้วเสร็จปั๊บเนี่ย 1,000 คนซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้ทำสัญญาจะซื้อการเคหะก็จะเอา 1,000 คนเนี่ยไปให้ธนาคารแล้วตรวจเครดิตว่าเครดิตแล้วใครติด ATM เพราะว่าจะตัดออกทั้ง 1,000 คนเนี่ยเครดิตโอเคก็จะเกิดการขายคือทุกคนเหล่านี้ครับแล้วก็ไอ้สิทธิที่จะเรียกเก็บค่าบ้านเนี่ยพวกนี้เป็นลูกหนี้การเคหะใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ไปขายให้แบงก์
แล้วการเคหะก็จะเอาเงินคืนมาจากแบงก์มาใช้หนี้ที่เคยไปตลอด30ปีกับธนาคารครับนี่คือวิธีคิดของเขาการด้วยวิธีนี้นะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าดูตรงนี้แล้วกันครับในระยะแรกมันเป็นระยะที่เรียกว่าเป็นระยะจ้างเหมาก่อสร้างที่หาที่ดินเองเดี๋ยวไปเอาหนูหรือซื้อเองครับนั้นการเคหะจะรับผิดชอบในการจัดหาที่ดินออกแบบหาผู้จองครับแล้วก็ให้เอกชนเนี่ยมารับเหมาก่อสร้างครับเท่านั้นระยะนี้เนี่ยเอกชนเขาจะมีโอกาสหากำไรเฉพาะค่าก่อสร้างต้องเรียนนำจองว่าลำบากเพราะแบบมันจำกัดจำเขี่ยมากกำไรน้อยแล้ววัสดุสูงตลอดส่วนต่างไม่มากต้องอาศัยการทำโอเคทีนี้ก็มาปรากฏว่าทางฝ่ายรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยก็บอกใช่ไม่ช้าอย่างนี้ไม่คืบหน้าเนี่ยนะครับเมื่อผู้รับเหมาเขาแยงเปลี่ยนวิธีทำมาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าโดยเฉพาะโครงการเทิร์นคีย์คือหมายความว่าการเคหะไม่ต้องทำอะไรเอาทั้งหมดแล้วพอเสร็จภาพก็เหมือนปุ้งวิ่งเลยบางระยะนี่คือหมายความว่าก็ดีงานออกแบบก็ดีลูกค้าก็ดีงานก่อสร้างก็ดีเหมาให้เอกชนไปเลยมาที่ไหนก็ได้ครับผมไม่หาละที่ดินนี้ขอลูกค้ามา2เท่าโอเคดูก่อสร้างได้เอาเงินล่วงหน้าไปตกลงจะขายผมก็จะมาคำนวณกันบอกเอ้คุณซื้อที่ดินมาเท่านี้จริงๆมันถูกกว่านี้นะผมไม่ซื้อหน่วยละ 400,000 ตกลงไหมก็ยังมีอันนี้ไม่เกิน 4,200 ครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตที่เราตรวจพบเนี่ยในช่วงที่การเคหะหาที่ดินเองเนี่ยจะเห็นว่าทำเลใช้ได้แถวคลอง2นะฮะต้นทุนก็แต่พอบอกเนี่ยบอกจากคลอง2ไปมันคลอง5เริ่มไปอยู่ไกลแล้วนะฮะเดี๋ยวแพงขึ้นซึ่งอันนี้แสดงว่าส่วนต่างเนี่ยมันมาจากในหน้าค่าที่ดินแล้วถ้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนี้ฮะฮะมันจะมีแล้วกำไรที่เพราะฉะนั้นถ้าเติมเป็นที่ดินถูกเพื่อจะกินส่วนต่างตรงนั้นให้ได้คือความพยายามแต่การแก้หาก็ยังถูกขายแพงดีก็ยังจับไตให้หน่วยบอกเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยไล่ละ5ไล่ละล้านไล่ละ8ว่างนะต่อรองหน่อยแต่ทีนี้ก็ทำอย่างนี้มาก็โครงการลุกหน้าขึ้นแต่มันคุณภาพกับมันถึงช่วงสุดท้ายปลาย47แล้วก็4